สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้เราจะเริ่มเรียนในส่วนของ Right Reaction ค่ะการสร้างอาหารของพืชเนี่ยค่ะ Photosynthesis จะต้องมีสารตั้งต้นหรือวัตถุดิบอะไรบ้างอันที่1คือน้ำอันที่2คือมีน้ำก็ต้องมีแสงจากชั้นบรรยากาศแสงอันที่3คือเม็ดสีเขียวคลอโรฟิลล์และอันที่4คือแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์สิ่งที่สัตว์ไม่ต้องการแต่พืชเอามาใช้ต้องการแล้วผ่านกระบวนการโคลงในที่สุดได้อาหารคือน้ำตาลกลูโคสออกมาไอ้ process ตรงเนี้ยค่ะจริงๆแล้วเขามี2ขั้นขั้นที่1คือ light reaction และขั้นที่2คือ dark reaction หรือ Kelvin cycle มาดูขั้นที่1ก่อน light คือใช้แสง light reaction จะเกิดขึ้นที่บริเวณตรงนี้ค่ะตรงก้อนนี้เราเรียกว่าไทลคอยด์ซึ่งจำไว้เลยนะให้จำก่อนไลท์เกิดที่ไทลาคอยจำไว้มันคล้องจองไลท์ไทลาคอยไลท์เกิดที่ผิวของไทลาคอยทำไมเพราะว่าที่ผิวของไทลาคอยอะค่ะเขามีเม็ดลงค่ะวัตถุซึ่งสามารถดูดแสงได้ที่บนผิวของไทลาคอยเนี่ยค่ะดึงสตึ๊งออกมาวางไว้ตรงนี้เขาจะมีรงควัตถุจำได้ไหมมีเม็ดพิกเมนต์เกาะอยู่ที่ผิวเยอะมากซึ่งพิกเมนต์เหล่านี้ก็ประกอบไปด้วยอะไรเขาเป็นพืชก็ประกอบไปด้วยคลอโรฟิลล์ A B และแคโรทีนอยด์จริงไหมแต่เม็ดพิกเมนต์เหล่านี้ค่ะมักจะอยู่รวมกันเป็นกระจุกกลุ่มก้อนมีที่กระจายก็มีอยู่เป็นกระจุกเป็นกลุ่มซึ่งเราจะเห็นแบบโดดเด่นมากเลย2กลุ่มกลุ่มที่1ตรงนี้อ่ะต้องรู้นะต้องจำให้ได้เราเรียกเขาว่าระบบแสง1photo system 1ก็คือ1ค่ะระบบคือ system แสง photo 1ซึ่งกลุ่มเนี้ยค่ะพิกเมนต์เหล่านี้เขาจะดูดความยาวคลื่นแสงที่ประมาณ700นาโนเมตรอันนี้ต้องจำนะยากนิดนึงแต่เดี๋ยวจะเข้าใจและปุ๊กที่2ตรงนี้พิกเมนต์ที่อยู่ข้างในปุ๊กเนี้ยค่ะเขาจะดูดความยาวคลื่นที่680นาโนเมตรเราเรียกเขาว่าระบบแสง2ก็คือ photo system 2จริงไหมเขียนตัวย่อก็ได้ PS 2 photo system 2อันนี้กับอันนี้เหมือนกันอ่ะ1กับ2ดูดความยาวคลื่นเท่าไหร่นะคะ680นาโนเมตรเห็นไหมเขาดูดขึ้นแสงไม่เท่ากันเขาก็เลยอยู่คนละกลุ่มกันเอามาวางไว้ตรงนี้ซิระบบแสง2เอามาวางไว้บนผิวไทลาคอยก็คือตรงนี้ photo system 2ปุ๊กนี้ photo system 1เอามาวางไว้ตรงนี้ที่ผิวไทลาคอยรูปนี้เนี่ยค่ะก็คือการซูมขยายไทลาคอยเม็ดนี้เข้าใจไหมขยายให้ใหญ่ขึ้นมองเห็นข้างในด้วยอันนี้คือรูเมนอันนี้คือผิวไทลาคอยมีรงควัตถุอยู่เป็นปุ๊กถามว่าตรงเนี้ยคืออะไรรอบนอกเนี่ยมันก็คือเนี่ยค่ะสีเหลืองตรงเนี้ยอันเดียวกันก็คือเรามาดูที่โครงสร้างของผิวไทลาคอยซึ่งในความเป็นจริงโครงสร้างที่บริเวณตรงนี้ค่ะเยื่อหุ้มไทลาคอยเขาก็จะเหมือนกับโครงสร้างของเยื่อหุ้มเซลล์จริงไหมดังนั้นต้องประกอบไปด้วยโปรตีนกับไขมันแบบนี้ไขมันที่มีหัวมีขาเหมือนคนนะคะอย่างเงี้ยเราเรียกว่าฟอสโฟไลปิดจริงไหมก็จะมาเรียงตัวกัน
2แถวฟอสโฟไลปิดฟอสโฟไลปิดแบบนี้ค่ะแล้วก็จะมีพวกโปรตีนเข้ามาแทรกอยู่แล้วก็มีฟอสโฟไลปิดฟอสโฟไลปิดแล้วก็มีโปรตีนมาแทรกอยู่มีฟอสโฟไลปิดแล้วอันนี้ค่ะระบบแสงนี้ก็คือก้อนโปรตีนหลังจากที่เรารู้จักระบบแสง1นี่ Photosystem 1กับ Photosystem 2เรียบร้อยปุ๊บอีกนิดนึงค่ะเราต้องมารู้จักเกี่ยวกับก้อนโปรตีนที่ฝังอยู่บนผิวไทลาคอยด์ต่างๆและโปรตีนที่อยู่ที่ของเหลวสโตมามีอยู่ทั้งหมด1 2 3 4 5 6ตัวซึ่งมีชื่อดังต่อไปนี้จำนะจำไปเลยตัวที่1ค่ะชื่อตรงนี้นะเราเรียกชื่อเขาว่าไฟโอไฟตินไฟอะค่ะที่ร้อนๆน่ะไฟโอไฟตินค่ะไฟโอไฟตินแต่เขามีชื่อย่อของเขาชื่อว่าคิวค่ะง่ายๆเลยโปรตีนคิวตัวที่2ลงมาตรงนี้ฝังอยู่ที่บนผิวไทลาคอยด์เราเรียกชื่อเขาว่าPQ Plastoquinone ค่ะ PQ Plastoquinone นี่ Plastoquinone นี่นะ Plastoquinone PQ ตัวที่3ตรงนี้เป็นโปรตีนก้อนเล็กๆหลายๆก้อนมารวมกันเราเลยเรียกรวมกันเป็น1ก้อนใหญ่ๆเลยว่าไซโตโครมคอมเพล็กซ์ค่ะเขียนอย่างนี้ไซโตโครมเหมือน Google Chrome อะค่ะคอมเพล็กซ์แปลว่าซับซ้อนมีโปรตีนหลายๆก้อนมาเรียงชิดติดกันเราก็เลยเขียนตัวย่อเป็น CYT. ไซโตโครมคอมเพล็กซ์ตัวที่4ตรงนี้เราเรียกเขาว่า PC PC ชื่อเต็มๆคือP คือ plus โต C คือไซยานิน plus โตไซยานินนี่จำแต่ชื่อย่อก็ได้ PC 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 4ตัวละง่ายๆต่อไปตัวที่5อยู่ตรงนี้โปรตีนที่อยู่สโตมาหนูต้องจำเรียงแบบนี้เลยนะเขาชื่อง่ายๆเลยโปรตีน Q ค่ะและตัวสุดท้ายอยู่ตรงนี้ค่ะฝังอยู่บนผิวไทลาคอยด์ชื่อเขาเพาะ3พยางค์เฟอริ4พยางค์เฟอร์อะไรเฟอร์บี้ไม่ใช่เฟอร์รีหญิงรีอะค่ะท่านกำลังเข้าสู่นะด็อกหมาซินเฟอรีด็อกซินอันนี้ไม่มีตัวย่อเขียนเต็มๆไปเลยเฟอร์เหมือนเฟอร์บี้แต่ไม่ใช่เฟอร์บี้เฟอร์รีด็อกหมาด็อกซินก็จะเริ่มเรียนเลยไลท์รีแอคชั่นจะมี2แบบคือแบบนอนไซคลิกอิเล็กตรอนทรานสเฟอร์และไซคลิกอิเล็กตรอนทรานสเฟอร์เราจะเริ่มเรียนอันนี้ก่อนการถ่ายทอดอิเล็กตรอนแบบไม่เป็นวัฏจักรแปลว่าอะไรดูจากภาพนี้ค่ะจุดเริ่มต้นเขาจะเริ่มจากตรงนี้แล้วก็จะค่อยๆเกิด process ขึ้นไปสุดท้ายได้ออกมาเป็นจุดนี้จุดเริ่มต้นกับสิ้นสุดคนละจุดกันไม่เป็นวงจรเราเลยเรียกว่า non cyclic หรือเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า set cyclic ก็ได้มองเห็นเป็นตัว set เริ่มเรียนเลย non cyclic เขาจะเริ่มตั้งแต่แสงอะค่ะเกิดการส่องลงมาที่ผิวใบตรงนี้ซึ่งที่ผิวใบก็จะมีไทลาคอยด์จริงไหมด้านในไทลาคอยด์ก็จะมีเม็ดพวกคลอโรฟิลล์จำนวนมากโฟกัสที่ระบบแสง2ก่อนเมื่อเม็ดคลอโรฟิลล์เนี่ยค่ะดูดพลังงานแสงเข้าไปมากขึ้นมากขึ้นทำให้คลอโรฟิลล์เนี้ยมีอิเล็กตรอนและโปรตอนจริงไหมอิเล็กตรอนที่ได้รับพลังงานมากขึ้นก็จะดีดตัวเองขึ้นไปอยู่ในสภาวะที่เรียกว่า excited state อีกรอบ
เมื่ออิเล็กตรอนที่อยู่ในโคโรฟิลล์ค่ะได้รับพลังงานแสงมากขึ้นมากขึ้นทำให้ตัวของอิเล็กตรอนเนี้ยมีพลังงานมากเขาก็จะดีดขึ้นไปเหมือนน้องกินกระทิงแดงอะแล้วน้องก็จะใจสั่นตลอดเวลาอิเล็กตรอนก็จะพุ่งขึ้นไปอยู่ในระดับชั้นที่มีพลังงานสูงขึ้นตรงจุดนี้เราเรียกระดับชั้นนี้ว่า excitedซึ่งอิเล็กตรอนตัวเนี้ยชอบไหมไม่ชอบนะคะเพราะว่าอะไรเพราะว่าเขาจะสั่นสะเทือนเด้ง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 ตลอดเวลาแล้วทำยังไงล่ะอิเล็กตรอนตัวเนี้ยต้องการกลับลงมายังสภาวะพื้นกราวดิ้งสเตทเหมือนเดิมแต่การกลับลงมาที่ภาวะพื้นตรงจุดเนี้ยค่ะต้องมีการปลดปล่อยพลังงานออกมาทีละเล็กทีละน้อยทีละน้อยโดยมีโปรตีนเข้ามารับน้องอิเล็กตรอนเป็นทีละขั้นทีละขั้นโปรตีนตัวแรกที่มารับน้องอิเล็กตรอนเขามีชื่อว่าไฟโอจำได้ไหมไฟโอไฟตินหรือเรียกง่ายๆเลยว่าโปรตีนคิวอ่ะมันรับอิเล็กตรอนอิเล็กตรอนก็ลงมาอยู่จุดนี้ปุ๊บยังไม่พออิเล็กตรอนบอกว่าต้องการมาอยู่จุดพื้นโปรตีนตัวนี้ก็จะส่งอิเล็กตรอนให้โปรตีนตัวที่2เขามีชื่อย่อว่า PQ ชื่อเต็มๆคือพาสโตควินอนอ่ะเอาอิเล็กตรอนไปอิเล็กตรอนอยู่นี่จากนั้นพาสโตควินอนก็จะส่งอิเล็กตรอนให้กับไซโตโครมคอมเพล็กซ์อิเล็กตรอนก็มาฝังอยู่ที่โปรตีนที่ชื่อว่าไซโตโครมคอมเพล็กซ์ยังไม่พื้นเลยส่งต่อค่ะไซโตโครมคอมเพล็กซ์ก็ส่งมาให้โปรตีนที่ชื่อว่าพาสโตไซยานินหรือชื่อย่อว่า P4 อิเล็กตรอนมาอยู่ตรงนี้จากนั้นโปรตีนพาสโตไซยานินก็จะส่งอิเล็กตรอนลงมาที่ภาวะพื้นแต่ไม่ใช่จุดเดิมเพราะว่าส่งมาให้แก่ระบบแสง1โฟโตซิสเทม1ชึบเนี่ยค่ะการรับส่งอิเล็กตรอนแบบเป็นขั้นเป็นขั้นเป็นขั้นแบบเนี้ยทำให้เกิดการปลดปล่อยพลังงานออกมาตรงนี้ค่ะ E energy พลังงานตรงนี้สามารถนำไปใช้ในการสร้าง ATP ต่อไปได้แต่น้องอิเล็กตรอนตะโกนมาบอกครูว่าไม่พอพลังงานแค่นี้ไม่พอนะเอาอีกเอาพลังงานอีกเอาพลังงานอีกเอามาจากไหนล่ะเหมือนเดิมแสงค่ะพระอาทิตย์อันเดิมนั้นนะเอามาวาดใกล้ๆขึ้นส่องลงมาที่บริเวณระบบแสง1ค่ะซึ่งภายในระบบแสง1ก็จะมีเม็ดคลอโรฟิลล์มากๆจริงไหมเม็ดคลอโรฟิลล์เหล่านั้นอ่ะก็จะมีการดูดพลังงานแสงเข้าไปดูดพลังงานแสงเข้าไปอันนี้ครูเอามาวาดขยายให้เม็ดคลอโรฟิลล์แอบซอบดูดพลังงานแสงเข้าไปทำให้อิเล็กตรอนเนี้ยค่ะเมื่อได้รับพลังงานมากขึ้นก็จะดีดขึ้นไปข้างบนส่วนโปรตอนค่ะก็จะถูกเก็บสะสมไว้ในลูเมนเดี๋ยวค่อยมาพูดเรื่องโปรตอนมาดูต่อน้องอิเล็กตรอนตัวนี้ก็จะดีดขึ้นไปข้างบนไปอยู่ในระดับชั้นพลังงานที่ชื่อว่า excited state ตึง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 อ่ะถามว่าอิเล็กตรอนตัวนี้ชอบไหมชอบไหมถามหน่อยเถอะพี่ไม่ชอบค่ะเพราะว่าอะไรเพราะว่าเขาสั่นสะเทือนตลอดเวลาไม่เสถียรดังนั้นเขาต้องการปลดปล่อยพลังงานและกลับมาสู่สภาวะพื้นโดยมีโปรตีนค่ะที่ชื่อว่า Z เนี่ยค่ะโปรตีน Z มารับอิเล็กตรอนก่อนเลยดูนะ
โปรตีน Z มารับอิเล็กตรอนชื่อตอนนี้อิเล็กตรอนก็อยู่ที่โปรตีน Z จากนั้นปลดปล่อยพลังงานออกมาได้นิดนึงแต่อิเล็กตรอนต้องการลงไปที่ Gauding State ทำยังไงโปรตีน Z จะส่งอิเล็กตรอนให้กับโปรตีนที่ชื่อว่า Ferredoxin ค่ะส่งต่อเลยแล้ว Ferredoxin ก็บอกว่าอ่ะเอาไปส่งให้กับโปรตีนสีน้ำเงินอันนี้พระเอกเขาชื่อว่า NADP ตรงนี้ NADP รับอิเล็กตรอนมาเกิดเป็น NADPH คุ้นไหมซึ่งเป็นโปรตีนที่เคลื่อนที่ได้จำไว้นะถ้าชื่อว่า NADPH คือมีอิเล็กตรอนฝังอยู่ข้างในโปรตีนเรียบร้อยแล้วแล้วโซนนี้ล่ะเกิดอะไรขึ้นตรงนี้ก็เหมือนเดิมค่ะก็จะมีการปลดปล่อยพลังงานออกมาทีละสเต็ปพลังงานจุดนี้กับจุดนี้เดี๋ยวเขาจะเอาไปสร้างเป็นATP ต่อไปซึ่ง ATP และ NADPH จะไปไหนต่อเดี๋ยวเขาจะเข้าสู่เคลวินไซเคิลต่อไปซึ่งในความเป็นจริงการรับหรือดูดพลังงานแสงอาทิตย์ของระบบแสง2กับแสง1เนี่ยค่ะในความเป็นจริงคือเขาจะเกิดขึ้นดีดอิเล็กตรอนขึ้นพร้อมกันแต่ครูวาดพร้อมกันไม่ได้ครูเลยค่อยๆสอนทีละสเต็ปเนาะอยากให้สังเกตจุดนี้ค่ะตรงนี้อิเล็กตรอนตรงเนี้ยค่ะเมื่อเขาดีดขึ้นไปเขาไม่ได้กลับมาที่จุดเดิมเขาค่อยๆไปเรื่อยๆเห็นไหมตรงนี้ทำให้ระบบแสง2จุดเนี้ยค่ะอิเล็กตรอนเขาขาดหายไป1ตัวจริงไหมเปรียบเสมือนบ้านคนนะคะตอนแรกเขาอาจจะมีอิเล็กตรอนพ่อแม่ลูก3ตัวแต่พ่อหายพ่อไปมีชู้พ่อหายไปก็เลยขาดไป1ทำยังไงเรามีพ่อใหม่ค่ะข้างในลูเมนค่ะจะเป็นของเหลวมีน้ำอยู่ซึ่งน้ำเนี่ยค่ะจะแตกตัวน้ำจะแตกยังไงแสงค่ะจะเป็นตัวทำให้น้ำแตกอีกรอบนะแสงจะเป็นตัวทำให้น้ำแตกโมเลกุลของน้ำแตกโบ๊ะแตกบะเกิดเป็นอะไรเกิดเป็นอันนี้มี2โปรตอนก็ได้เป็น2โปรตอนได้ออกมาเป็น2อิเล็กตรอนและอีก1ออกซิเจนนี่เลยตัวเองตรงนี้2อิเล็กตรอนจากน้ำก็เข้าไปแทนที่เป็นพ่อใหม่ให้แก่โฟโตซิสเต็ม2โปรตอนจะฝังอยู่ในรูเมนเดี๋ยวมาดูเรื่องโปรตอนส่วนออกซิเจนล่ะออกซิเจนพืชไม่ต้องการค่ะพืชก็เลยคายออกทางรูปากใบสู่ชั้นบรรยากาศใครต้องการสัตว์อย่างเราเอาไปใช้ต่อในส่วนของพลังงานเนี่ยค่ะที่ถูกปลดปล่อยออกมาเนี่ยจะนำมาใช้ในการผลักโปรตอนที่สะสมอยู่ในลูเมนเยอะๆเนี่ยผลักเข้าไปในโปรตีนที่ใช้ในการสร้าง M3 ก้อนนี้เราเรียกเขาว่า ATP synthase ลงท้ายด้วย S คือ M3 จริงไหมผักเอาพลังงานมาผักให้โปรตอนเคลื่อนที่ผ่านโปรตีนตรงนี้ชื่อว่า ATP synthase สุดท้ายได้พลังงาน ATP ออกมาแน่ซึ่งกระบวนการสร้าง ATP ในลักษณะแบบนี้เราเรียกว่าเคมิออสโมซิสแล้ว ATP ตรงเนี้ยค่ะจำได้ไหมไปไหน ATP กับ NADPH ก็จะไปเข้าสู่ขั้นที่2ค่ะเราเรียกว่าเคลวินไซเคิลต่อไปกระบวนการเริ่มตั้งแต่ตรงนี้อิเล็กตรอนตรงเนี้ยได้รับพลังงานแสงเกิดการดึงแล้วเกิดการถ่ายทอดมาตรงนี้แล้วไปต่อตึ๊ดในที่สุดเกิดเป็น NADPH เห็นไหมจุดเริ่มต้นกับสิ้นสุดคนละจุดกันเราเรียกว่าแบบ non cyclic electron transport
แต่ถ้าเป็นการถ่ายทอดอิเล็กตรอนแบบเป็นวัฏจักรค่ะ Cyclic Electron Transfer เกิดอย่างไรเขาจะเกิดขึ้นที่ระบบแสง1 Photosystem 1 ดังต่อไปนี้แสงส่องมาค่ะที่ Photosystem 1ทำให้คลอโรฟิลล์เนี้ยเกิดการได้รับพลังงานสูงขึ้นจริงไหมอิเล็กตรอนที่อยู่ในคลอโรฟิลล์ก็เกิดการเด้งขึ้นไปอยู่ในสภาวะ excited state เหมือนเดิมค่ะเหมือนเดิม excited state ซึ่งไม่เสถียรสั่นตลอดเวลาทำยังไงต้องมีโปรตีนที่ชื่อว่า Z เนี่ยค่ะมันลักอิเล็กตรอนไปอ่ะ Z ก็ลักอิเล็กตรอนเข้าไปปุ๊บจากนั้น Z ก็ส่งให้แก่ Ferredoxinเฟอริดอกซินก็รับอิเล็กตรอนในความเป็นจริงคือเฟอริดอกซินต้องส่งอิเล็กตรอนให้กับ NADP จริงไหมแต่ถ้าในภาวะที่พืชขาด NADP จะเกิดไซคลิกถ้าขาด NADP ปุ๊บเฟอริดอกซินจะส่งอิเล็กตรอนกลับมาให้แก่พาสโตควินอนอันนี้สำคัญเฟอริดอกซินจะส่งอิเล็กตรอนมาให้แก่ PQ ค่ะ PQ รับอิเล็กตรอนแล้วส่งให้ไซโตโครมคอมเพล็กซ์ส่งให้ PC แล้วส่งกลับมาที่เดิมนี่โฟโตซิสเต็ม1ทำให้เกิดเป็นวงจรเห็นไหมอ้าวแล้วสิ่งที่ได้คืออะไรก็การรับและส่งอิเล็กตรอนเป็นแบบนี้ค่ะทำให้เกิดการปลดปล่อยพลังงานออกมาแล้วนำไปสร้าง ATP ได้สรุปง่ายๆไซคลิกได้อะไรออกมาคะได้แค่ ATP จริงไหมอ่ะไซคลิกได้อะไรเนี่ยเอาพลังงานมาสร้าง ATP ได้ ATP แล้วนอนไซคลิกล่ะผลิตภัณฑ์ที่ได้อะไรบ้าง1ได้ATP จริงไหมเอาพลังงานมาสร้าง ATP 2ได้ NADPS และ3ได้ออกซิเจนค่ะจบแล้วได้ออกซิเจนได้ NADPH แล้วก็ได้ ATP ซึ่ง2ตัวนี้เอาไปใช้ต่อในเคลวินไซเคิลอันนี้ออกสู่ชั้นบรรยากาศเรามาทบทวนกันอีกรอบหนึ่งไหมคะกระบวนการLight Reaction จะประกอบไปด้วย2ขั้นที่เกิดขึ้นพร้อมกันคือไซคลิกกับนอนไซคลิกมาดูภาพที่ครูส่วนใหญ่เขามักจะใช้สอนคือภาพนี้เนาะอันแรกคือนอนไซคลิกอิเล็กตรอนทรานสเฟอร์ถ้าดูภาพนี้จุดที่สังเกตคืออะไรเราต้องสังเกตระบบแสงก่อนค่ะแสง1กับแสง2อยู่ตรงไหนนี่กับนี่อันนี้ P700 photo system อะไร1ค่ะดูมีเลข7 1ตัว photo system 1แล้วอันนี้ P680 อ๋อมีเลข6กับ8 2ตัวเป็นระบบแสง2 photo system 2ซึ่งระบบแสงตรงนี้อยู่ที่ไหนคะอยู่บนผิวไทลคอยจริงไหมแสดงว่าข้างในตรงนี้ในไทลคอยเราเรียกว่าลูเมนเนี่ยครูขีดเส้นให้นี่เห็นไหมแล้วเหนือขึ้นไปอ่ะเหนือผิวไทลคอยตรงนี้ค่ะเขาก็คือสโตรมาของเหลวที่อยู่ในคลอโรพลาสต์จริงไหมจากนั้นมีระบบแสงก็ต้องมีโปรตีนนี่ Q พาสโตควินอนไซโตคอมเพล็กซ์ PCZ เฟอริดอกซิน NAD ต่างๆถ้าเป็นแบบนอนไซคลิกเราจะเริ่มที่โฟโตซิสเต็ม2ก่อนเริ่มอย่างไรชื่อไลท์ก็ต้องเริ่มที่แสงค่ะแสงส่องมาใครดูดแสงได้คลอโรฟิลจริงไหมซึ่งเป็นคลอโรฟิล A ด้วยแหละดูดพลังงานแสงอาทิตย์เข้าไปทำให้อิเล็กตรอนนะคะเกิดการดีดตัวเองขึ้นไปอยู่ในชั้นที่
เรียกว่า excited ตื่นเต้นตลอดเวลา excited state ซึ่งอิเล็กตรอนเขาจะเกิดการสั่นตลอดเขาไม่ชอบเขาต้องการกลับมาที่เดิมแต่การกลับมาที่ grounding state เนี้ยต้องค่อยๆปลดปล่อยพลังงานออกทีละชั้นทีละชั้นทีละชั้นโดยการให้โปรตีนมาเป็นตัวรับอิเล็กตรอนทีละขั้นโปรตีนตัวแรกที่มารับอิเล็กตรอนเขาชื่อไฟโอไฟตินค่ะคิวจากนั้นก็ส่งไปเรื่อยๆ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 กลับมาที่โฟโตซิสเต็ม1ซึ่งการปลดปล่อยพลังงานตรงนี้เอาไปใช้สร้าง ATP ได้แต่พลังงานแค่นี้ยังไม่เพียงพอจึงเกิดอีกค่ะระบบแสง1ดูดพลังงานแสงเข้าไปอิเล็กตรอนดีดขึ้นไปปุ๊บจากนั้นก็มีโปรตีนมารับส่งอิเล็กตรอนตึ๊ดๆๆไม่ต้องสนใจจุดที่จะออกข้อสอบคือโปรตีนตัวนี้ชื่อ NADP จะมารับอิเล็กตรอนตัวสุดท้ายเกิดเป็นNADPH แล้วก็วิ่งโคลงไปเคลวินไซเคิลปลดปล่อย energy ออกมาเอาพลังงานตรงนี้ไปใช้สร้าง ATP ลองสังเกตดูค่ะตรงนี้เมื่อคลอโรฟิลล์รับพลังงานแสงปุ๊บอิเล็กตรอนเกิดการดีดแต่ตัวที่ยังอยู่ที่เดิมคือโปรตอนโปรตอนจะสะสมไว้ที่ลูเมนเยอะๆเยอะๆโปรตอนตัวนี้ค่ะจะโดน energy ถีบเข้าไปที่โปรตีนที่ชื่อว่า ATP synthase แล้วเกิดการสร้าง ATP ออกมา ATP ที่สร้างได้จะถูกเก็บไว้ที่สโตมาเพราะอะไรเพราะว่า ATP ตรงเนี้ยก็จะเข้าสู่เคลวินต่อไปซึ่งเคลวินเกิดที่สโตมาจากนั้นอิเล็กตรอนหลุดไป1ตัวเอามาจากไหนเอาอิเล็กตรอนมาจากโมเลกุลน้ำค่ะแสงทำให้น้ำแตกโพเอาอิเล็กตรอนใส่เข้าไปในนี้โปรตอนก็มาสะสมในลูเมนส่วนออกซิเจนเกิดการคายออกไปออกสู่ชั้นบรรยากาศแค่นี้เองแบบนี้เราเรียกว่านอนไซคลิกแต่ถ้าไซคลิกล่ะไซคลิกจะเริ่มที่โฟโตซิสเต็ม1ที่เดียวเกิดการรับพลังงานแสงอิเล็กตรอนดีดขึ้นไปปุ๊บตึ๊ดๆๆลำเลียงมาหาเฟอร์รีด็อกซินถ้าไม่มี NADPมารับเฟอร์รีด็อกซินก็จะส่งอิเล็กตรอนให้กับ PQ แล้วก็หมุนเวียนเป็นวัฏจักรสิ่งที่ได้ก็คือ ATP แค่นี้เองง่ายๆ